ที่เราจะมานมัสการและสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันก่อนอื่นให้เราร่วมใจการอธิษฐานก่อนนะคะสรรพการในพระบิดาเจ้าพระเจ้าข้าพระนามของพระคุณจงสำหรับในเช้าวันนี้พระเจ้าข้าที่เรานั้นต้องการอยากจะเห็นการอัศจรรย์ของพระองค์อย่างที่จะเข้าเฝ้าพระองค์พระเจ้าข้าให้เรานั้นที่เราอยากที่จะนมัสการและสรรเสริญพระองค์ใช้เวลาร่วมกันกับพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นพระเจ้าข้าขอบคุณพระองค์ฝากสิ่งทุกอย่างนั้นไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้านะคะให้ขอเชิญพี่น้องในที่ประชุมยืนขึ้นนะคะที่เราจะมานมัสการและสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันค่ะOh, oh, oh.
พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์โดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์เองไหมคะจะไม่ตายแต่มี
ขอเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ที่ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นชมแต่จงชื่นในเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกนี้แล้วพระเจ้าทรงได้ชนะแล้วพี่ไม้ฟังเสียงเอเมนไหมคะพี่น้องชีวิตข้าจะขอมีเพียงพระองค์ทรงประทานให้ข้ามีชีวิตใหม่ถ้าเรามีชีวิต
เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อไม่ต้องใหญ่เท่าภูเขาสูงใหญ่นะคะพี่น้องแต่ขอแค่เล็กเท่าเมล็ดผักกาดแค่มีชีวิตและพัฒนาขึ้นตามวันและเวลาของเราเราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าค่ะที่เราจะสรรเสริญพระนามของพระเจ้าเรารู้ว่าก่อนที่ท้องฟ้าจะแยกจากน้ำนั้นพระองค์ทรงรู้จักชื่อของเราพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงรู้จักชื่อของเราตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์ของมารดาพระเจ้าค่ะในเวลานี้เราจะสรรเสริญพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าต้องถามพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ทางเดินของมารดา
ายพระเกียรติแด่พระองค์เราจะออกพระนามของพระองค์พระเจ้าค่ะสรรเสริญพระเจ้าของคุณพระเจ้าขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญพี่น้องในที่ประชุมนั่งลงได้ค่ะต่อไปขอเชิญอาจารย์พีระพลที่จะเทศนาในเช้านี้นะคะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสบายดีไหมครับสบายดีค่ะวันนี้วันที่28เมษายนนะครับพ.ศ. 2559นะครับยังเป็นเดือนของการฟื้นพระชนขององค์พระเยซูคริสต์นะครับเรามาดูการฟื้นพระชนขององค์พระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์แบบกันนะครับถ้าไม่มีวันนี้ศาสนาคริสต์ก็คงจะไม่มีความหมายนะครับก็คงจะเหมือนกับศาสนาอื่นๆที่องค์ศาสนาของเราก็สิ้นพระชนม์ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ช่วยเราไม่ได้นะครับขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มารู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดสิ่งที่สำคัญที่สุดพระองค์ทรงพระชนอยู่ในอดีตปัจจุบันและอนาคตและสืบสืบไปให้เราร่วมใจกันอธิษฐานขอให้พระคำของพระองค์มาถึงชีวิตของเราโดยเฉพาะตัวเราไม่ต้องไปยุ่งกับชีวิตคนอื่นนะคะให้พระเจ้าพูดกับเราโดยตรงให้เรามีชีวิตฟื้นขึ้นมาเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์ทรงตรัสจัดผ่านผู้รับใช้ที่ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์จะพึ่งพาต้องปากเป็นเสียงเป็นปากเป็นเสียงของพระองค์เจ้าของพระองค์เจ้าให้พี่น้องรับพระวจนะธรรมของพระองค์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วก็เติบโตเกิดผลอย่างเต็มที่ในตัวข้าพงทั้งหลายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนว่าที่ที่แล้วผมได้เทศนาการฟื้นพระชนของพระเยซูคริสต์นะครับ
ันนี้ก็เป็นรากฐานของคริสเตียนของเรานะคะในสมัยพระนาสัญญาใหม่นะคะก็เป็นเรื่องที่สุดยอดมากนะคะในพระคัมภีร์พระนาสัญญาใหม่มีการกล่าวจากการฟื้นจากตายของพระเยซูถึง104ครั้งเขาได้เขียนอันได้มีการย้ำกันใช่ไหมเขียนซ้ำๆกันก็ให้น้องฟังให้ดีๆนะคะต่อไปคริสเตียนเป็นศาสนาเดียวที่ศาสดายังมีชีวิตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นหัวใจหลักของเราเราสามารถอ้างได้เสมอว่าพระเจ้าของเรายังไม่ตายก็มีชีวิตอยู่ไม่เหมือนศาสนาอื่นหรือว่าลัทธิอื่นเราสามารถกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำนะครับไม่ต้องอายศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคริสเตียนคืออุโมงค์ว่างเปล่าเพราะพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาแล้วจากตายศาสนาอื่นๆเขาก็ภาคภูมิใจที่พระเจ้าของเขาที่อยู่ในอุโมงค์ผู้นำของเขาในอุโมงค์นะครับแต่ว่าของเราแต่ของเราก็คืออุโมงค์ว่างเปล่าเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากพระเยซูออกจากอุโมงค์แล้วนะครับในวันที่3ที่บนไม้กางเขนนั้นพระเยซูคริสต์ได้ประกาศว่าสำเร็จแล้วมีองค์พระเยซูผู้เดียวที่กล่าวอย่างนี้ได้ว่าสำเร็จแล้วสำเร็จอะไรบ้างก็สำเร็จอะไรบ้างสำเร็จในเรื่องที่จะบาปของมึงสำเร็จในการที่จะตายไถ่บาปให้กับเราเป็นงานอันยิ่งใหญ่ของผู้คนก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูนะครับไม่มีใครสามารถทำแบบนี้ได้และพระบิดาก็เอเมนด้วยการโดยการทำให้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายอันนี้เราจะเห็นว่าองค์พระเยซูองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ทำคนเดียวนะครับองค์พระบิดาก็เอเมนด้วยหมายถึงว่าการตายการฟื้นพระชนของพระเยซูพระบิดาทรงเห็นด้วยนะครับอันนี้เป็นงานที่พร้อมใจกันทำถ้าพระเยซูไม่ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วชีวิตของเราจะเป็นยังไงมนุษยชาติทั้งหมดก็ต้องตกอยู่ในหายนะพูดง่ายพูดง่ายยุบกันยังไงชิบชิบไปนะคะกันเต็มหายอ๋อชิบกางเกงหายว่าจะว่าจะเพราะเราก็ต้องตกอยู่ในบาปอีกต่อไปลงหายช่วงนี้ล่ะ
นะเอาก็บุญคือเนื้อวัฒนาสงสารแล้วก็เป็นที่น่าเวทนาน่าสงสารมากบุญคือเนื้อวัฒนาสงสารเหมือนกับเรานั่นคือศาสนาโดยทั่วไปให้เราอ่านพระคัมภีร์นิดนึงใครมีพระคัมภีร์อยู่บ้างก็เปิดอ่านเลยนะครับหนึ่งโครินธ์บทที่15ข้อ16ถึง19เสร็จแล้วอ่านไปการค้า1 2 3เพราะว่าถ้าการชุบให้เป็นขึ้นมาไม่มีพระคิดก็ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาและถ้าพระคิดไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ท่านก็ยังตกอยู่ในบาปของตนนะคะและคนทั้งหลายที่ร่วงหลับในพระคิดก็พินาศไปด้วยถ้าในชีวิตนี้พวกเราซึ่งอยู่ในพระคิดมีแต่ความหวังเท่านั้นเราก็เป็นพวกที่น่าสังเวชที่สุดในบรรดาคนทั้งปวงนะครับเราก็จะพูดเรื่องหน้าเราไม่ใช่ผู้ที่น่าสังเวชที่สุดนะครับเพราะว่าพระเจ้ารักเราเพราะพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าอยากให้เราพูดเรื่องของมึงพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่เกิดผลแล้วประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จเมื่อการตายจำบุญบุญของพระเจ้าเมื่อก่อนด้วยการตายแล้วก็การฟื้นพระชนม์ของพระเยซูนะครับอันนี้ก็มีความหมายต่อชีวิตของเราอย่างมากพระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าพระองค์จะต้องตายและฟื้นขึ้นมาอีกในวันที่3พระองค์ทรงตรัสในขณะที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และถ้าพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายจริงแล้วแปลว่าอะไรพระองค์ก็ทรงเป็นบุตรของพระเจ้าเอเมนเอเมนและนี่คือการอัศจรรย์และเป็นรากฐานของทุกๆการอัศจรรย์ทั้งหมดที่โลกนี้พึงจะมีอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการอัศจรรย์ทั้งหมดแต่ถ้าพระเยซูไม่ทรงฟื้นขึ้นมาการอัศจรรย์ทั้งหลายก็ไม่มีความหมายเอเมนและถ้าการฟื้นจากตายเป็นการอัศจรรย์ที่เป็นเรื่องจริงก็จะเป็นเรื่องง่ายที่จะเชื่อการอัศจรรย์เรื่องอื่นๆด้วยเอเมนถ้าเราเชื่อในเรื่องของการฟื้นพระชนเรื่องอื่นก็เรื่องไม่ยากนะครับเรื่องอื่นก็เชื่อไม่ยากเรื่องสองคนที่ไม่เคยตายมีสองคนที่ไม่เคยตายคือเอโนกับอิสอะไรเอเขาตอบเอียถูกต้องนะครับแต่ว่าผลสุดท้ายเขาก็ต้องตายอยู่ดีแต่ว่าพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนด้วยฤทธิ์เดชของตรีเอกานุภาพอันที่หนึ่งหลักฐานที่บอกว่าพระเยซูฟื้นจากตายและถ้าการฟื้นจากตายจากอัศจรรย์ที่เป็นเรื่องจริงก็จะเป็นเรื่องง่ายที่จะเชื่อการอัศจรรย์เรื่องอื่นๆด้วยหลักฐานบอกว่าพระเยซูทรงฟื้นจากตายมี6อย่างด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งก็คือโอ้ที่ว่างเปล่าทะยานของทูตสวรรค์3. บุคคลที่คุยกับพระองค์หลังจากการฟื้น 4. พระเยซูทรงประทานอาหารดื่มและเปิดแผลที่ถูกแทงให้เสาดูหลังจากการฟื้น 5. คน500คนได้เห็นพระเยซูในครั้งเดียว 6. ปัจจุบันที่คนเป็นล้านๆคนได้พิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงพระชนอยู่ว่าบุญคือที่จำต้อง
เป็นสิ่งที่สำคัญมากลูกกระตา 1,000 แอนลูกกระตา 1,000 แอนผมว่าฟ้าฟังนะครับคงจะไม่ฟ้าฟังนะครับผมก็ประกันที่สองเลยผมก็ประกันที่สองเลยนะครับประกันที่สองประกันที่สองตาราจะมาฟื้นกุ้งกุ้งกุ้งการอธิบายพระเยซูทรงฟื้นจากตายก็มองมือของพวกพวกกันมาครับคนเราจะมีคนสองจำพวกนะครับพวกที่เชื่อว่าพระเยซูฟื้นกับพวกที่ไม่เชื่อว่าพระองค์ทรงฟื้นจากตรงตายกับพวกที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายพวกที่ไม่เชื่อเขาก็มือก็อ้างตื่นตื่นตื่นคนที่ไม่เชื่อเขาว่าจะมีทฤษฎีในการอ้างต่างต่างตื่น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 ทฤษฎีที่หนึ่งทฤษฎีเขาเรียกว่าทฤษฎีสลบเขาอ้างว่าเขาอ้างว่าพระเยซูไม่ได้ตายจริงหรอกพระเยซูไม่ได้ตายจริงหรอกต้องเกิดตัวต้องมันเพียงแต่สลบเท่านั้นบังคับตัวมันคือพระเยซูเป็นเพียงแค่เป็นลมสลบไปเท่านั้นน่าก็อ้างอันนี้เป็นข้ออ้างทหารโรมันไม่ได้ฆ่าพระองค์เลยแต่ในถ้ำที่มีความเย็นร่วมกับกลิ่นของสมุนไพรจึงทำให้พระองค์ฟื้นขึ้นมาอันนี้มันก็เป็นข้ออ้างนะครับแต่ความจริงเป็นยังไงแต่ว่าความจริงเป็นยังไงแต่ไม่กลัวแต่ผมมาตึงตึงถ้าพระเยซูไม่ตายบนไม้กางเขนพระองค์กระจายว่าพงคงจะตายเพราะว่าพิษของสมุนไพรมากกว่าน่ากลัวมันก็ตายอยู่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วสมุนไพรที่เขาเอาห่อพระศพพระเยซูนั้นมันมีพิษมากและถ้าพระเยซูไม่สิ้นพระชนจริงพระองค์เองอาจจะสิ้นพระชนจากสมุนไพรที่เขาเอาห่อองค์ก็ได้ถ้าเราดูแบบผิวเผินแบบคนไม่รู้พระคัมภีร์มันก็อาจจะเป็นไปได้มันก็อาจจะมีเหตุผลมันก็อาจจะมีทฤษฎีที่น่าเชื่อถือแต่ถ้าเกิดว่าเราลองศึกษาพระคัมภีร์ดีแล้วก็รู้พระคัมภีร์อย่างแน่ชัดแล้วก็รู้ว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนจริงๆประการที่หนึ่งประการที่หนึ่งสามคือคือทหารที่ประหารชีวิตพระเยซูเป็นผู้ที่ชำนาญการในการฆ่านักโทษก็คือเขามาบอกเลยไม่กลัวด้วยครับบางทีเขาไม่ยอมปล่อยให้พระเยซูรอดหรอกอันที่สองอันที่สองอันที่พระเยซูกึ่งบุกงอันที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ไม่ฟ้าหมดมีฟ้ามืดมัวมีลมพายุมีแผ่นดินไหวสามคือมาตั้งกันทหารที่อยู่ที่ไม้กางเขนนั้นก็เอาค้อนทุบก็เอาค้อนทุบนักโทษสองคนนักโทษทั้งสองคนคือตึงตั้งที่อยู่ข้างๆกับพระเยซูกระดูกขาให้กระดูกขาหักเพราะอะไรเพราะว่ากระดูกขาไม่หักถ้าเกิดว่ากระดูกขาไม่หักเขาจะมีที่เหยียบเขาก็จะมีที่เหยียบยืดตัวขึ้นมาหายใจแล้วก็ยืดตัวขึ้นมาสามารถหายใจได้มันจะตายช้าลำกึ่ง
ความจริงนักโทษหวังนักโทษประหารที่จริงไม่จริงจริงที่บนไม้กางเขนเขาจะปล่อยให้จะแห้งกระเบือเขาก็จะปล่อยให้แห้งตายไปเลยแต่ในวันนั้นมีลมฝนพายุมามีลมฝนพายุมาเขาอยากให้มันจบเร็วๆเขาอยากให้มันจบเร็วๆเลยก็หน้าแข้งเลยแบบข้อที่หน้าแข้งให้เขาตายเร็วๆแต่ถึงพระเยซูแต่ว่ามาถึงพระเยซูหัวหน้าทหารคนหนึ่งหัวหน้าทหารคนหนึ่งบอกว่าพระเยซูตายแล้วพระเยซูตายแล้วเราเอาหอบเต็มเต็มเราหอบแทนที่สี่ข้างพระเยซูว่าปรากฏว่าเมื่อน้ำของเลือดพุ่งออกมาทั้งน้ำทั้งเลือดพุ่งออกมาในทางการแพทย์ในทางการแพทย์เมื่อเรามีชีวิตอยู่เมื่อเรามีชีวิตอยู่เมื่อเลือดกับน้ำเหลืองเป็นเลือดกับน้ำเหลืองมันก็เมื่อเดียวกันมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช่ไหมเมื่อเดียวกันมันจะเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเราหมอกดเลือดมาจะให้เราถ้าเกิดว่าหมอให้เราตรวจเลือดเจาะเลือดเอาไว้ก็2นาทีก็ที่เอาไว้ถ้า2นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงเลือดกับน้ำเหลืองเลือดกับน้ำเหลืองมันจะแยกตัวกันมันจะแยกตัวออกจากกันเขาเรียกว่าพลาสมาพลาสมามันก็นะครับเพราะฉะนั้นเจอว่าพระเยซูตายจริงๆเจอว่าพระเยซูตายจริงๆหัวใจหยุดเต้นหัวใจก็หยุดเต้นเลือดไม่มีทางที่จะไหลและหมุนเวียนเพราะฉะนั้นก็มีน้ำกงเลือดออกมาก็จะมีน้ำกับเลือดออกมาแต่มาพระเยซูเกิดจริงๆแสดงว่าพระเยซูตายจริงๆอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ทางการแพทย์นะครับพระเจ้าไม่ได้เป็นลมพระเจ้าไม่ได้เป็นลมเดินไปหรือว่าสลบไปตายจริงๆตายจริงๆนะครับนะครับเมื่อพูดจริงตายจริงนะครับพูดจริงตายจริงนะครับทฤษฎีที่สองทฤษฎีประสาทหลอนนะครับนะครับพูดจริงเพราะเหล่าสาวกคาดหวังอยากจะเห็นพระเยซูและคาดคิดว่าพระเยซูฟื้นจากตายดังนั้นเขาจึงจินตนาการไปเองและประสาทร้อนเห็นพระเยซูฟื้นตามที่เขาอยากจะเห็นก็ศัพท์ในสมัยนี้มีคำหนึ่งอุปทานหมู่เขาเรียกอุปทานหมู่นะครับเขาอ้างว่าจำคือตอนที่เขาเห็นพระเยซูฟื้นขึ้นมาเป็นอุปทานหมู่แต่ก็ถึงทฤษฎีนี้ถ้าเกิดว่าคิดถึงทฤษฎีนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้เราเห็นหน้าตาหนังสือพิมพ์นะครับมีบางโรงเรียนมีปรากฏการณ์มีปรากฏการณ์คนหนึ่งผีเข้ามีคนหนึ่งผีเข้าดิ้นชักงอยคนอื่นเห็นก็เป็นไปด้วยอันนี้เรียกว่าอุปทานหมู่แต่ในพระคัมภีร์ได้บอกเราว่าแม้พระเยซูจะบอกเหล่าสาวกว่าพระองค์จะฟื้นขึ้นมาจากความตายแต่เหล่าสาวกก็ไม่ได้เชื่อเลยยังมีความสงสัยอีกถึงขนาดเราเห็นตอนที่พระเยซูถูกจับหรือเปล่าไม่เ
ื่อการอยู่กับพระองค์มั่งก็มีใครอยู่กับพระองค์บ้างวิ่งแจ้งเลยวิ่งแจ้งเลยหายแจ้งหายแซ่บเลยหายแซ่บหายสวยไม่มีแค่พระองค์อยู่กับพระองค์เลยไม่มีสักคนที่อยู่กับพระองค์เลยอุปทานหมู่เกิดขึ้นได้ก่อนอุปทานหมู่จะเกิดขึ้นได้ไหมมันไม่เซนเลยก็คือไม่สมเหตุสมผลง่ายๆก็วิ่งหนีกันเจ้าหวังก็คือวิ่งหนีกันให้เจ้าหวังก็หนักเบโตขนาดเบโตบางทีบอกว่าบางทีบอกว่าถ้าพงตายถ้าพงตายผมตายด้วยผมจะตายด้วยแอนแอนก็ต้องหาด้วยแอนแอนไปไหนก็ไม่รู้แม่ก็นะครับได้หนักโทมัสนะถ้าโทมัสนะก็ไม่ถูกต้องพิสูจน์กันเอานิ้วไปแยงก็เอานิ้วไปแยงบึกนิ้วไปเช่นโทมัสที่สงสัยถึงขนาดว่าต้องพิสูจน์โดยการเอานิ้วแยงไปที่พระหัตถ์และสื่อข้างของพระองค์เพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนจริงๆก็ไม่ได้พระเยซูจะกล่าวถึงคำซึ่งพระองค์ถึงแม้พระเยซูจะกล่าวถึงการสิ้นพระชนของพระองค์จำถึงการตายของพระองค์ถึง3ครั้งแต่มันก็ต้องเกินนอกเหนืออันนี้เป็นสิ่งที่นอกเหนือแต่มันของสามัญสำนึกของคนทั่วไปน้องเบลเชื่อไหมน้องเบลเชื่อไหมพ่อเบลตายแล้วจะฟื้นขึ้นมาพอน้อยตายแล้วจะฟื้นขึ้นมาไม่มีทางไม่มีทางแกพ่อเบลฟื้นขึ้นมาถ้าน้อยฟื้นขึ้นมาน้องเบลวิ่งหนีกันเลยน้องเบลก็วิ่งหนีก่อนเลยตัวใครตัวมันนะครับอันนี้เป็นจิตสำนึกอันนี้มันเป็นจิตสำนึกของคนทั่วไปของคนทั่วไปที่ไม่เชื่อว่าคนตายไปแล้วเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาจะเกิดประสาทร้อนหรือว่าจะเกิดประสาทร้อนก็แทบเป็นไปไม่ได้เนี่ยกับพี่เฟรมสอนเด็กค่ะตัวตาขาถ้าตาขาเพิ่งขึ้นมาอาการกันเกิดการอัศจรรย์เลยตัวใครตัวมันนะครับแกเราเด็กเก่าพระคัมภีร์อย่างจริงจังถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจังเราก็รู้ว่าพระเยซูตายจริงจริงตายจริงไม่อิงนิยายเราต้องอ่านพระคัมภีร์เราต้องศึกษาพระคัมภีร์ต้องศึกษาพระคัมภีร์ให้ดีเพราะว่าจะมีคนปิดเบือนเรื่องพระเยซูอย่างมากมายถ้าเราไม่เตรียมพร้อมเราก็จะสามารถเผยได้แอมก็กระเบือนเร็วก็มากต่อตั้งแอมว่าลองมาทำกิจเสื่อมเดือดอาจจะบางทีมันไม่พอหรอกเราต้องอ่านวรรณกรรมคริสเตียนด้วยวรรณกรรมคริสเตียนหมายถึงหนังยืออ่านประกอบคือเขาเรียกว่าหนังยืออ่านประกอบนะคะน้องเมลหัวเราะหนังยืออ่านประกอบหนูไม่เคยจีเลยหนังสืออ่านประกอบที่6หนูไม่เคยจีเลยค่ะไม่แก่กำลังเรียนไม่ใช่ตำราเรียนสามารถอ่านได้นะคะมีที่ข้างตู้นี้นะคะมีวรรณกรรมคริสเตียนทฤษฎีที่3นะครับทฤษฎีวิญญาณผีภาษาอังกฤษก็คือ ghost เท
ที่พวกเราสาวกเห็นนั้นเนี่ยเป็นวิญญาณของพระเยซูที่มาปรากฏให้เห็นและพวกเขาคิดว่าเป็นพระเยซูที่ฟื้นจากตายแต่ผีไม่มีร่างกายและกระดูกไม่สามารถทานหรือดื่มได้เอเมนเอาเอ็มเอ็มให้เราอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันลูกา24ข้อ39ถึง43นะคะจงดูที่มือและเท้าของเราว่าเป็นเราเองจงคลำตัวดูเราดูเพราะว่าผีไม่มีเนื้อและกระดูกหนูอย่างที่พวกท่านเห็นว่าเรามีพระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าที่นี่มีอะไรกินบ้างไหมพวกเขาก็เอาปลาย่างชิ้นหนึ่งมาให้พระองค์ทรงรับมาเสวยต่อหน้าพวกเขาอันนี้พระเยซูทรงรู้ดีว่าพวกสาวกมันก็คงใจมีข้อสงสัยเป็นผีหรือพระองค์กันแน่เป็นผีหรือว่าเป็นพระองค์กันแน่พระเยซูไม่หวั่นไหวแต่พิสูจน์เลยครับแต่พิสูจน์เลยครับขอท้าพิสูจน์เลยครับจับต้องได้จับต้องได้จับปากสัมผัสได้แยงได้กินดื่มได้แสดงว่าไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่แยงนี้แยงก็นะคะไม่ยิงกูพิสูจน์หนึ่งพระเยซูพิสูจน์อย่างชัดเจนจะเป็นคำอธิบายที่แท้จริงเบอร์เกอร์ปะพระเยซูได้ฟื้นมาจากความตายจริงๆจริงจริงนะครับจริงๆนะครับไม่ใช่พูดเล่นไม่ใช่พูดเล่นๆเบอร์เกอร์แมนร่างกายของพระองค์ฟื้นขึ้นมาและเดินออกมาจากอุโมงค์ที่ฝังพระองค์เบอร์เปิ้ลใครเบอร์เปิ้ลเอาตัวเป็นๆค่ะตัวจริงเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงออกจากอุโมงค์ออกจากอุโมงค์ไม่ใช่ตัวปลอมนะจารย์บทที่2ข้อ24บอกว่าแต่พระเจ้าทรงทำให้พระองค์คืนพระชนทรงให้พ้นจากความตายอันปวดร้าวเพราะว่าความตายจะครอบงำพระองค์ไว้ไม่ได้ความตายความตายทำไมครับทำไมครับครอบงำพระองค์ไม่ได้ทำไมโลกมุมมุกมุกมุกแบงถึงแม้ว่าโลกมนุษย์ปัจจุบันมีความก้าวหน้ามีความก้าวหน้าขนาดไหนขนาดไหนเกิดอย่างองค์กรเอไอก่อนเป็นหุ่นยนต์เอไอไหมอ่านข่าวอ่านข่าวทำกับข้าวทำกับข้าวโอ้มันโง่เพียงได้เลยโง่ยังโง่ยังได้เลยเห็นไหมว่ามึงก็เข้ามาขนาดไหนมันได้มีความก้าวหน้าขนาดไหนความก้าวหน้าของมนุษย์ความก้าวหน้าของมนุษย์สามารถสามารถที่จะวัดเหรอคะเพราะอวัยวะของมนุษย์ในตัวหนูน่ารักนะครับอาจารย์หมอกินแบบบอกว่าอาจารย์หมอกินแบบบอกว่าเคยเห็นรูปหูมนุษย์เคยเห็นรูปหูมนุษย์ในตัวหมูสามารถวัดอวัยวะคือสามารถเคาะอวัยวะเดี๋ยวนี้มึงงบว่าคำเมืองพี่รถสปาร์คความเร็วสูงน่าตกเหนียวอีกหน่อยคุณว่าต้องไปกับพวกกับพี่พึ่งเสร็จแล้วพ่อได้อยากไปกับพี่พึ่งเกิดเปล่าคุณว่าคุณว่าต้องไปกับพวก
กับพี่พึ่งสมมติว่าพ่อน้อยอยากคุยกับพี่พึ่งที่พึ่งเนี่ยที่ญี่ปุ่นกดปุ่มเดียวกดปุ่มเดียวพี่พึ่งอยู่ตรงหน้าผมพี่พึ่งก็อยู่ตรงหน้าผมเลยเดี๋ยวนี้ก็ทำได้จริงๆเดี๋ยวนี้ก็ทำได้จริงๆตอนที่เลือกตั้งตอนที่เลือกตั้งเขาคือเขาสมว่าผมก็เกี่ยวข้องกับผมก็มาเลือกตั้งก็มีคนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่เลือกตั้งนักข่าวนักข่าวสัมภาษณ์ตัวเป็นๆก็สัมภาษณ์ตัวเป็นๆไม่ยืนตรงหน้าเราเลยไม่ยืนอยู่ตรงหน้าเราเลยนี่เป็นคำก้าวหน้าอย่างหนึ่งอันนี้เป็นตัวก้าวหน้าเป็นสิ่งที่ก้าวหน้าอย่างหนึ่งคือมนุษย์คือมนุษย์สามารถต้องกึ่งกันกันเลยสามารถทำสิ่งต่างๆได้แล้วก็ฮ่องเต้แล้วก็ฮ่องเต้ลาวฟาโร่คนที่มีอิทธิพลคนที่มีอิทธิพลสามารถพยายามอายุวัฒนะให้ตัวเราหนึ่งหมื่นปีให้ตัวเรานี่มีอายุยืนหมื่นปีไม่รู้ว่าจะทำอะไรกันก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำอะไรกันแน่นอยู่ไปทำไมนานมีการเอาสเต็มเซลล์มีการเอาสเต็มเซลล์มาบำรุงผิวมาบำรุงผิวบำรุงตัวมาบำรุงชีวิตให้ยืนยาวให้ยืนยาวเป็นขาวบำรุงเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดกาลแต่จริงแล้ว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 จริงแล้วแต่จริงเดียวทีมนั้นไม่สามารถเอาชนะได้คือความตายแต่พระเยซูแต่พระเยซูมึงมาแล้วครับก็ฟื้นมาแล้วครับอุโมงค์ว่างเปล่าอุโมงค์ว่างเปล่าเอเมนว่าครับเอเมนประการที่3ค่ะใจที่ฟื้นของพระเยซูคริสต์เป็นเนื้อหนังและกระดูกแปลกมากแปลกไหมก็แปลกไหมเข้าใจไหมผมยังไม่เข้าใจเลยผมยังไม่เข้าใจเลยแต่มันเป็นเรื่องจริงมากแต่มันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากเป็นเรื่องจริงไหมครับมันเป็นเรื่องจริงไหมครับมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงไม่อิงนิยายนะครับก็ไม่ได้อิงนิยายนะครับมันเป็นกระดูกมันเป็นกระดูกเนื้อหนังจริงเป็นกระดูกและเนื้อหนังจริงเพราะว่าในลูกาบทที่14ข้อ39บอกว่าจงดูที่มือและเท้าของเราว่าเป็นเราเองจงทำตัวเราดูเพราะว่าผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนอย่างที่พวกท่านเห็นว่าเรามีตอนที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาตายเองร่างกายที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาจับต้องได้จับต้องได้สัมผัสได้สัมผัสได้เป็นทางกายภาพเป็นทางกายภาพเป็นข้อพิสูจน์เป็นเป็นธาตุวัตถุจับต้องได้นะครับนะครับไม่ใช่เป็นวิญญาณไม่ได้เป็นวิญญาณไม่ใช่เป็นพลังงานไม่ได้เป็นพลังงานเป็นกายที่มีสง่าราศีอันนี้เข้าเรื่องฝ่ายวิญญาณอันนี้ก็เข้าเรื่องในฝ่ายวิญญาณนะครับแบบก็เป็นเบื่อ
ิลิปปีบทที่3ข้อที่21พระกายของพระองค์ที่เต็มด้วยพระรัศมีตามพลังอำนาจที่ทำให้พระองค์สามารถให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของพระองค์เอเมนมากครับเอเมนร่างของพระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นมาร่างของพระเยซูที่ฟื้นขึ้นมาจะมีสง่าคือจะมีสง่าราศีพระเจ้าคือสมบูรณ์เป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราทุกคนตายเมื่อเราทุกคนตายเราจะฟื้นขึ้นมาเราจะฟื้นขึ้นมาเมื่อสง่าคือพระผู้ช่วยแล้วเราก็จะมีสง่าราศีแบบพระเยซูเอเมนเอเมนขอบพระคุณใครไม่อยากฟื้นเรื่องของพี่น้องนะครับจะเป็นเรื่องของพี่น้องเลยนะครับมันเรื่องมันเป็นจริงๆเรื่องจินตนาการมันเป็นเรื่องที่เกินจินตนาการกับต้นใจมันเป็นเรื่องที่เกินความเข้าใจกับคิดของเรามันเป็นเรื่องที่เกินความคิดของเราน้องเบลคิดดูสิน้องลองคิดดูน้องเบลลองคิดดูเพิ่มเพิ่มนิสวรรค์ไงเพิ่มแผ่นดินสวรรค์เพิ่มเพื่อความกรรมเต็มร้อยไปด้วยทองคำปูไม่ได้ทองคำอ๋อปูได้ทองคำแดดร้อนร้อนอย่างนี้แดดร้อนอย่างนี้เงินไม่ได้เลยเงินไม่ได้เลยเพราะว่าเพิ่มว่าถูกทองเพิ่มมาถูกนิสวรรค์เพิ่มบนอาทิตย์บนสวรรค์ไม่มีดวงอาทิตย์แต่มีความสว่างแต่ว่ามีความสว่างความสว่างมาจากไหนความสว่างมาจากไหนมาจากพระเจ้าความสว่างมาจากพระเจ้าเราไม่ต้องเอาไฟมาประดับเราไม่ต้องเอาไฟมาประดับจะต้องฝันเงาตัวไฟดับเราไม่ต้องง้อแม่มอกเราไม่ต้องง้อแม่มอกเอเมนเอเมนนอกจากนั้นนอกจากนั้นเราก็จะนมัสการพระเจ้าตลอดเวลาเราก็จะนมัสการพระเจ้าตลอดเวลาเออมีความสุขมากโอ้มีความสุขมากใครอยากจะไปบ้างเอเมนแต่ไม่ใช่ตอนนี้บ้าไหมก็ไม่พอไหมล่ะตอนนี้ดูขึ้นบนตึกเป็นการที่อมตะอมตะแปลว่าอะไรอมตะแปลว่าอะไรไม่ตายไม่ใช่จะอยู่อะไรจะอยู่จะอยู่ชั่วนิรันดร์เราบทที่6ข้อ9เรารู้อยู่ว่าพระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายจะไม่ตายอีกความตายจะไม่มีอำนาจเหนือพระองค์ต่อไปเอเมนครับเอเมนไม่มีใครสู้พระเยซูของเราได้เลยไม่มีใครสามารถสู้พระเยซูของเราได้เลยเอเมนครับเอเมนเรากับพระเยซูจะฟื้นขึ้นมาจะฟื้นขึ้นมาหลังจากความตายหลังจากความตายเราจะอยู่เป็นอมตะนิรันดร์เราจะอยู่เป็นอมตะนิรันดร์กาลเอเมนเอเมนประการบ้างเป็นกายฝ่ายวิญญาณประการที่สี่นะครับประการที่สี่นะครับมันก็ขัดแย้งกับข้อหนึ่งมันก็ขัดแย้งกับข้อหนึ่งคือจับต้องได้ที่จับต้องได้แต่มันเป็นยังไงแต่มันเป็นยังไงไปถามพระเยซูเองไปถามพระเยซูเองเป็นกายวิญญาณเป็นกายวิญญาณแต่เราจับต้องได้เป็นกายวิญญาณแต่เราจับต้องได้ก็จะมองกับอัศจรรย์แอมบกมือหนึ่งโครินธ์บทที่หนึ่งเออขอโทษหนึ่งโครินธ์15ข้อ44นะคะสิ่งที่ถูกว่าลงนั้นเป็นกายนั้นน่ะสิ่งที่เป็นขึ้นมานั้นเป็นกายวิญญาณนี่คือการอัศจรรย์ที่ยิ่งกว่าสิ่งใดนี่คือการอัศจรรย์ยิ่งกว่าสิ่งใดคือ
พระสาวของพระเยซูพระกายของพระเยซูเอมาเมื่อกับอาจจะจริงจริงอันที่5เป็นกายฝ่ายวิญญาณที่เดินทะลุวัตถุกายภาพได้พี่หนึ่งออกไปพี่หนึ่งเดินออกไปไม่ต้องเปิดประตูเลยเดินออกไปได้ก่อนได้ก่อนเหนือจนกบแตกเดี๋ยวก็จบแตกเหนือพี่หนึ่งแอบหน้าพี่หนึ่งจะเหนียวเป็นไปไม่ได้นอกจากพระกายของพระเยซูนอกจากพระกายของพระเยซูมีการทำอย่างนี้มาทำมีใครทำอย่างนี้ได้บ้างต้องเลยเธอจะต้องได้เป็นจริงเป็นจริงเงื่อนบังเกิดเดินผ่านทะลุไม่ผมอยากเงื่อนบังเกิดกำแพงผมอยากเดินผ่านทะลุกำแพงได้สักครั้งสักวันนึงผมเดินทะลุไปทางเลก็คือเดินทะลุไปทางเลเลยบุกเข้าไปยอห์น 20 ข้อ 19 นะคะเมื่อสาวกปิดประตูห้องพระเยซูก็เสด็จเข้ามาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาแบบว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายโอ้ยแกจะไปยุ่งกูโอ้ข้าแต่พระเยซูทำไมพวกเดี๋ยวนี้เถิดขอพระองค์ทรงปราปรากฏเดี๋ยวนี้เถิดอยากเห็นจริงจริงอยากเห็นจริงจริงเดี๋ยวไปแน่กลับต่อไปนะครับพระเยซูทรงฟื้นจากตายได้อย่างไรอันที่หนึ่งการอัศจรรย์เดินทะลุกำแพงเดินทะลุกำแพงมันเป็นเรื่องก็แบบมันก็เป็นเรื่องที่ติดจ่อยมากก็ยังหนังเรื่องบางอย่างถูกประกันก็หมอบังเคยดูหนังเรื่องบัญญัติสุประการเวอร์ชั่นสมัยก่อนไหมคะเด้อไม่เห็นตาตั้งพระเอกชื่ออะไรตาตั้งตาพระเอกชื่อตาตั้งชาอะไรนะตาตั้งชาตั้งที่มีเขาหมวกอ๋อที่มีเขามีหนวดขาวขาวว่ามันหนังอินเดียเกินไปเขาเล่าเลยว่ามันเหมือนหนังอินเดียเกินไปเมื่อการอ่านการจำก็มีการอัศจรรย์เต็มไปหมดเขาไม่ชอบเขาสร้างหนังเรื่องใหม่เขาก็เลยสั่งเขียนสร้างหนังเรื่องใหม่เรื่องโมเสสการอัศจรรย์ก็แทบไม่มีเลยเวลาเดินข้ามทะเลแดงน้ำตื้นก็เป็นแบบน้ำตื้นมันมีการอัศจรรย์มันมีการอัศจรรย์แต่ถ้าเขาเอาการอัศจรรย์แต่ถ้าเกิดเขาเอาการอัศจรรย์เอาตัวพระคัมภีร์ออกจากพระคัมภีร์พระคัมภีร์จะไม่มีอะไรพระคัมภีร์ก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนะครับนะครับดูคริสเตียนของเราชีคริสเตียนของเราฟังแล้วนะครับฟังเอาไว้นะครับเต็มล้นด้วยการอัศจรรย์ของพระเจ้ายิ่งมากยิ่งเมื่อกี้ประกาศมาพบว่าไม่ใช่ถามมาพบเลยเกิดมาได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงเกิดมาได้ยังไงแล้วการคือพระชนของพระเยซูเมื่อกลับนึกนึกมีสามฤทธิ์เดชล่ะในการเป็นส่วนประกอบเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าที่หนึ่งอัน
ที่หนึ่งเดลิเดของของใครพระบิดาอิสยาห์บทที่2ข้อ23 24พระเจ้าทรงทำให้ตรงคืนพระชนทรงให้พ้นจากความตายอันปวดร้าวนั่นน่ะมูดีเดชของพระบิดาเดลิเดของพระบิดาของพระบิดานะคะพระบิดาพระบิดาFather, the Father, ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นมาทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นมาฤทธิ์เดชที่สองฤทธิ์เดชที่สองกาเกใครคะใครครับพระเยซูพระเยซูแน่นอนฤทธิ์เดชของพระคริสต์เองแปลว่า Father, Father, you, Father you เฮ้ยโอ้เออใช่แล้วแล้วเอ๊ะอังเดนแปลว่าฟาเตอร์ดูซันดูอ๋อพระบิดาทำพระบุตรก็ทำอ่ะโอเคเรียกฟาเตอร์โอ้โหเอ๊ะบุตรกรรมพระบิดาทำพระบุตรก็ทำด้วยพระบุตรก็ทำด้วยงานก็ผมก็เขียนภาษาอังกฤษมั่วๆผมชอบเขียนภาษาอังกฤษแบบมั่วๆเพราะว่าผมก็เข้าใจคนเดียวเพราะผมเข้าใจคนเดียวคนเดียวไม่จำเข้าใจไม่ต้องเข้าใจนะนี่เกิดที่จังลืมอ่านข้อนี้ค่ะยอห์นที่2ข้อ19พระเยซูจึงตรัสต่อพวกเขาว่าถ้าทำลายวิหารนี้เราจะสร้างขึ้นภายใน3วันอันนี้เป็นคำพูดของใครอันนี้เป็นคำพูดของใครพูดกับใครพูดกับใครพูดกับสาวกนะครับพูดกับสาวกนะครับมันเข้าใจยากนิดหน่อยเอาฉบับ NIV นะครับก็เอาฉบับของ NIVNIV but made alive by the Spirit. เราจะเห็นว่าถ้าเป็นงานใหญ่ๆถ้าเป็นงานใหญ่ๆเนี่ยว่าเป็นการสร้างโลกไม่ใช่เป็นการสร้างโลกพระเยซูมาเกิดหรือว่าพระเยซูมาเกิดพระเยซูรับบัพติศมาในน้ำพระเยซูรับบัพติศมาในน้ำหรืองานของพระเยซูหรือว่างานของพระเยซูเราเกิดแล้วก็จะเห็นพระเจ้าในสามภาคมาร่วมงานกันนะครับนะครับเราจะหาเหตุผลไม่เจอนะครับก็แต่พระเจ้าได้บอกเราว่าไม่ใช่เรื่องของเจ้าเพราะว่าคนชอบทำต้องนำมันด้วยเพื่อต้องดำเนินชีวิตด้วยถูกต้องด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยเหตุผลในความคิดของตัวเราเองเอเมนทำไมบางคนอธิษฐานเพื่อจะกดปุ๊บพระเจ้าตัดปุ๊บเลยตัดตอบเหรอ
บางคนบางคนขังบางคนปื้อบางคนอธิษฐานกันสิบปีไม่เห็นมีแววเลยกับกับเพราะอะไรครับกับลุงใครรู้บ้างผมเมื่อผมเรื่องเรื่องผมได้บทเรียนอย่างหนึ่งบางทีเราต้องฟังพระเจ้าพูดบ้างนะครับเราต้องฟังพระเจ้าพูดบ้างนะครับถ้าเราขอในสิ่งพระเจ้าบอกถ้าเราขอในสิ่งที่พระเจ้าบอกเราพระเจ้าก็ตอบผมว่าพระเจ้าก็สามารถที่ตอบเราได้ง่ายง่ายเร็วด้วยและเร็วด้วยอย่างกับผมว่าผมว่าเดี๋ยวก็ผมมาเปิดร้านที่ดานิเอลมาซื้อบ้านใหม่แล้วก็มาซื้อบ้านใหม่รู้สึกหมายจะซื้อโบกั้งโบกแล้วก็ไหนก็จะซื้อโบสถ์นะคะซื้อที่ดินในการสร้างโบสถ์นะครับมันต้องเป็นน้ำพระทัยมันต้องเป็นน้ำพระทัยมันก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรามันต้องเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็เวลาของพระเจ้าด้วยก็เป็นเวลาของพระเจ้าด้วยถ้าเราอยากมีสามีภรรยาถ้าเราอยากมีสามีหรืออยากมีภรรยาอายุ18ปีพระเจ้าแม่หรออ๋อตอนที่เราอายุ18ปีเราคงไม่ได้หรอกพระเจ้าแม่พระเจ้าไม่ให้เรื่องแก่เราจะมีเองแม่แต่เราจะมีเองแม่แม่ครับนะครับผมรับผิดชอบคือของผมเองนะครับคุณก็ต้องรับผิดชอบชีวิตของคุณเองนะครับอย่างกับน้องเบลอย่างกับน้องเบลวันนี้อยู่มออะไรได้อยู่มออะไรมอ5อีกปีนึงอีกปีนึงเนาะจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรเรียนที่ไหนไปเรียนที่ไหนต้องอธิษฐานขอต้องอธิษฐานขอนะครับถ้าเป็นน้ำพระทัยถ้าเป็นน้ำพระทัยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีสำหรับน้องเบลสำหรับน้องเบลเป็นเวลาของน้องเบลเป็นเวลาของน้องเบลพระเจ้าจะโอเคพระเจ้าก็จะโอเคถ้าทำสิ่งที่ไม่ดีถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีพระเจ้าก็ไม่โอเคพระเจ้าก็ไม่โอเคโนเดโนโอเคเงี้ยกันเอเมนมากับเอากันเมื่อทำความสบายเราก็ต้องมีสัมพันธภาพกับพระเจ้าแน่นวันกับพระเจ้าให้แน่นแฟนมันก็ไม่ใช่ตบมือเอาเพิ่มจะมาหกแล้วพระเจ้าพระเจ้าหนูจะไปเรียนที่ไหนหนูจะไปเรียนที่ไหนพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าบอกว่าพี่เจ้าก็มาไม่ถามเราแล้วปีที่แล้วทำไมไม่รู้จักถามเราก็ไปอยู่ไหนมาก็จะไปอยู่ในมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราพี่เกิดเราขี้เกียจตอบเตี้ยโอเคจบไปต่อนะคะเบอร์การเกล้าเหรออ๋อลิเดนพระวิญญาณไปเหรอลืมอ่านค่ะ1เปโตรที่3ข้อ18ฝ่ายกายคงคิดพระชนแต่ฝ่ายจิตวิญญาณทรงคืนพระชนเงี้ยเหรอทรงทำให้มีขอโทษค่ะพระองค์ทรงทำให้มีชีวิตโดยพระวิญญาณเอออับเนื้อเนื้อนะไอ้ห้านะคะกฎของการฟื้นจากตายของพระเยซูค่ะเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับจำพุทธคุณการพุทธชนจะมีผลกับพุทธเจ้าหนึ่งจะมีผลยังไงต่อชีวิตของเราบ้างหรือไม่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเราอยู่ของเราเราก็อยู่ของเราพี่กูก็อยู่บนสวรรค์เถิดพระเยซูก็ทรงอยู่บนสวรรค์เถิดอย่ามายุ่งกับเจ้าพระองค์เลยอย่ามายุ่งกับข้าพระองค์เลยเจ้าพระองค์กำลังสนุกสนานอยู่ข้าพระองค์ยังสนุกสนานอยู่ก็มา
ช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มันมีผลต่อชีวิตมันมีผลต่อชีวิตของเราเอ่อพระเจ้าเป็นการพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริงการที่พระเยซูฟื้นขึ้นมายืนยันว่ายืนยันว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้ามีจริงเพราะถ้าพระเจ้าไม่มีจริงพระคริสต์จะฟื้นขึ้นมาได้อย่างไรมันกลับกันนะครับมันกลับกันนะครับถ้าพระเจ้าไม่มีจริงถ้าพระเจ้าไม่มีจริงพระเยซูก็ไม่ฟื้นขึ้นมาพระเยซูก็ไม่ฟื้นขึ้นมาจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงนะจริงหรือเปล่าที่พระเยซูคริสต์ฟื้นเพราะพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เป็นผู้ทำให้พระองค์ฟื้นขึ้นมาเอเมนว่าจ้ะเอเมนไม่งงครับพี่น้องก็ดูรอบๆตัวดูต้นไม้ดูต้นไม้ดูนกดูตะวันดูตะวันไม่ไม่เห็นว่าเราก็เห็นว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้ามีจริงนั่นก็นะครับยังไงพระเจ้ามีจริงก็ศาสนาพระเจ้ามีจริงไหมถ้าพระเจ้าบอกมีจริงเขาจะมาไหนทุกที่ทุกที่นั่นนับถือขนาดมีจริงพระเจ้ามีจริงอันนี้กันนาอันนี้กันนาอันนี้เป็นกันนาคนที่สองเนี่ยแกว่าเราแน่ใจว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้าก็ทรงพระชนอยู่ด้วยพระเยซูก็ทรงพระชนอยู่ด้วยมันมีผลดูเขาเกิดเกิดจนตายมันมีผลตั้งแต่เกิดจนตายมันมากับแม่ตอนที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาตอนที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาด้วยฤทธิ์เดชด้วยฤทธิ์เดชครับผมทีดีใช่กันทำมาหากินนะครับอาจารย์หมอบอกว่ามือปุ่มมือกลับมือจันหมอว่ามีคนไปถามอาจารย์หมอว่าทำไมไม่ศึกษาศึกษาอื่นบ้างทำไมไม่ศึกษาศาสนาอื่นบ้างอันนี้ขนาดหมอเลยอันนี้ขนาดหมอนะคุณหมอครับคุณหมอครับทำไมไม่ศึกษาลัทธิอื่นบ้างทำไมไม่ศึกษาลัทธิอื่นบ้างก็ถามมาเอาข้อมูลเลยก็มีคำสอนต่างๆมากมายออกมาอยู่เรื่อยๆเหมือนกับลัทธิ New Age อย่างเงี้ยเกิดมาใหม่ๆศาสนาใหม่ๆอาจารย์หมอบอกว่าอาจารย์หมอก็เลยบอกว่าผมพอผมพอละมันถึงจุดสุดยอดผมมาถึงจุดสุดยอดอ่ะเจอพระเจ้าตัวเป็นๆเจอพระเจ้าตัวเป็นๆจะไปเกี่ยวอะไรกับการอย่างอื่นก็มาแล้วเราจะไปเสียเวลาศึกษาอย่างอื่นทำไมเป็นมันจะเปลืองอ่องเป็นเวลามันจะเปลืองเวลาไม่ใช่ไปศึกษาไม่ต้องไปศึกษาแล้วพระเจ้าองค์เดียวจบพระเจ้าองค์เดียวจบเอเมนเอเมนพระเจ้าบอกให้เราหาอย่างอื่นต้องแสวงหาอย่างอื่นพระเจ้าของเราสุดยอดพระเจ้าเราสุดยอดแล้วเอเมนนะครับเอเมนว่ากันเอเมนเอาเบิกเกินประการที่สองใช่ไหมครับเป็นการพิสูจน์ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าโรมบทที่หนึ่งนะคะบอกว่าด้วยฤทธานุภาพว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายคือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเยซูคริสต์มาบุกฟื้นขึ้นมาก็ไม่ใช่ลูกพระเจ้าแล้วก็ถ้าพระเยซูไม่ฟื้นขึ้นมาจากความตายก็ไม่ใช่ลูกพระเจ้าแล้วก็กำลังหมายความว่าความรอดเป็นความจริงที่ถูกกระทำให้สำเร็จเมื่อมันเกิดมาแล้วก็หมายถึงอะไรครับไม่ดูมือไม่กินเนื้อพระเยซูทรงมีเดสตินีคืออะไรเดสตินีคืออะไรเป้าหมายเป้าหมายไม่ดูมือเป้าหมายอะไรมึงเป
พระองค์มีเป้าหมายอะไรบ้างพระเยซูนะครับก็คือพระเยซูคือความตายคือเมื่อขึ้นเกิดที่บนไม้กางเขนแล้วพระบิดาแล้วก็พระบิดาเมื่อขึ้นเกิดมีเดสตินีเพื่อมนุษย์เพื่อมนุษย์คืออะไรคือความรอดก็คือความรอดนะครับพระเจ้าได้วางแผนความรอดก็คือให้พระเยซูลงมาตายเพื่อไถ่บาปเราให้พระเยซูฟื้นขึ้นมาแสดงว่าความรอดความรอดเป็นความจริงที่พระเจ้าตั้งใจจะทำให้สำเร็จอันนี้ก็คืองานที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทำเพื่อเราก็สำเร็จแล้วในชีวิตของพระเยซูการฟื้นจากตายเป็นตัวประกันว่าเราทุกคนก็จะฟื้นจากตายสิเดียนะคะพระเยซูได้ทรงบอกกับเราว่าความรอดจะสำเร็จเมื่อพระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชนของพระองค์นั้นก็เป็นตัวพิสูจน์ว่าเรื่องนี้เป็นความจริงเรื่องไหนเรื่องของดวงโลกเป็นเรื่องของความรอดมันเป็นความจริงนะครับไม่อินนิยายพระเจ้าไม่ชอบโกงและไม่เคยโกงเก่ามีแต่เราโกงพระเจ้ามีแต่เรานี่แหละโกงพระเจ้าการรับความรอดมันเป็นเรื่องง่ายง่ายไหมการรับความรอดนี่ง่ายไหมง่ายรับยังไงรับด้วยความเชื่อมันง่ายมากแต่การกระทำที่ทำให้เกิดความรอดมันยากมากยากยังไงพระเจ้าพระบิดาต้องเสียสละพระบุตรองค์เดียวและพระเยซูต้องเสียสละชีวิตของพระองค์เองมาอยู่กับพวกเราเรานี่ว่าเอาแนวแล้วบางทีพี่ก็ชอบปีกวิเวกแต่ว่าพระเยซูก็ทรงสละเวลามาอยู่กับพวกเราหน้าตาจิ๋มเจี้ยมอย่างพวกเราหน้าลำคาญแต่พระเยซูไม่เคยลำคาญเราแน่พระเยซูนี่สุดยอดรักเราทุกเวลามันเป็นงานยากมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทำเพื่อใครการฟื้นจากตายเป็นตัวประกันว่าเราทุกคนจะฟื้นจากตายด้วยเป็นการการันตีการตีแปลว่าอะไรยืนยันรับประกันเป็นข่าวดีเป็นข่าวดีว่าคนเราตายแล้ว
แต่ฟื้นขึ้นมาอีกเราอ่ะตายแล้วจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเพื่อผลสองอย่างมีผลสองอย่างหนึ่งอันที่หนึ่งคนชอบทำจะฟื้นรับชีวิตนิรันดร์อันที่สองคนทำก็จะฟื้นขึ้นมาเพื่อพบกับการพิพากษาพบกับความตายและทนทุกข์ทรมานในวิญญาณนรกอย่างนิรันดร์คุณน้องเลือกเรื่องคุณน้องก็เลือกเองนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาครั้งที่สองเพื่อมาพิพากษามันเป็นเรื่องของอนาคตเกิดไหมสยองไหมจะไม่กลัวบ้างหรือว่าใครไม่กลัวบ้างเอาเรื่องอนาคตเรารู้เรื่องอนาคตเราถึงมานั่งอยู่ที่นี่เรายอมลำบากเรายอมติดตามพระเจ้าแต่มีหลายคนไม่ได้สนใจอนาคตอนาคตเป็นยังไงก็ช่างหัวมันเราไม่คิดถึงชีวิตเขาก็ไม่ได้คิดถึงชีวิตที่รักมีจริงหรือไม่มีจริงหรือไม่เขาแค่ตัวแบบเห็นแก่ตัวเขาก็ได้ใช้ชีวิตแบบเห็นแก่ตัวแค่ตัวแบบเปลี่ยนไปใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยเปื่อยหาความสุขเฉพาะหน้าหาความสุขเฉพาะหน้าเอาแต่โลกนี้เขาไม่คิดถึงอะไรทั้งนั้นเขาไม่ได้คิดถึงอะไรทั้งนั้นแต่เขาไม่รู้ว่าอนาคตเขาตายแล้วหลายคนไม่เข้าใจเรื่องนี้เรามองไปที่อนาคตไม่ใช่อนาคตใหม่นะอนาคตของเราครับสำหรับผมขอขอบคุณที่ผมได้มาเชื่อในพระเจ้ามารับใช้พระเจ้าผมรู้ดีแล้วว่าอนาคตของผมจะเป็นยังไงก็จะไปอยู่ที่ไหนถ้าผมตายวันนี้นะเดี๋ยวนี้นะผมไม่กลัวแต่ผมยังไม่ตายเตี้ยเราต้องขอบคุณพระเจ้าเป็นการเตรียมองค์พระเยซูคริสต์เองสำหรับภารกิจขั้นต่อไปคือการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์แต่พระเยซูไม่ฟื้นขึ้นมาแต่ถ้าพระเยซูไม่ทรงฟื้นขึ้นมาพวกจะเสด็จมาอีกครั้งได้หรือเปล่าไม่ได้ Norway Station ครับฤทธิ์เดชของการฟื้นจากตายของพระเยซูนั้นทำให้เราสามารถจะมีประสบการณ์ที่มีความชื่นชมยินดีได้ในตอนนี้หมายถึงอะไรครับความหมายก็คือชีวิตใหม่ที่เราได้รับนั้นมาจากการที่พระเยซูคริสต์ที่ฟื้นจากตายนั้นได้เสด็จมาอยู่ในชีวิตของเราอันนี้ชีวิตของพ่อน้อยก็เป็นตัวอย่างได้ดีเมื่อเชื่อก็ถามไม่หลังก็ได้ถามเพื่อนก็ได้ว่าชีวิตใหม่มันเป็นยังไงถ้าพ่อน้อยไม่มีชีวิตใหม่ตอนนี้ก็เป็นปุ๋ยแล้วครับฟิลิปปีอยู่ที่3:10ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์คือรู้จักฤทธิ์เดชแห่งการคือพระชนของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์
และเป็นเหมือนกับพระองค์ในความตายนั้นอันนี้มาถึงตอนพีคที่สุดอันนี้มาถึงตอนพีคที่สุดของเทศนาผมของเทศนาของผมวันนี้นะวันนี้เลยนะคะอันนี้มาคำพูดของอาจารย์เปาโลอันนี้เป็นคำพูดของอาจารย์เปาโลมันเป็นประสบการณ์มันเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากจริงจริงที่สุดยอดมากจริงๆผมคิดว่าอาจารย์เปาโลผมคิดว่าอาจารย์เปาโลก็เห็นหน้าพระเยซูก็เคยเห็นหน้าของพระเยซูผมคิดว่าพระเยซูจึงผู้คุ้มถือตอนที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนก่อนที่จะสิ้นพระชนเสียอีกเพราะว่าอาจารย์เปาโลก็ยังอยู่ในสมัยของพระเยซูอยู่อาจารย์เปาโลก็เมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์เปาโลชื่อว่าเซาโลก็งงอย่างหน้าพระเยซูผมรู้สึกตอนเห็นหน้าของพระเยซูก็คงไม่รู้สึกไม่รู้สาอะไรก็แถมคงจะหมั่นไส้ด้วยนะครับหลังจากที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนแล้วแล้วก็ฟื้นคืนพระชนแล้วเซาโลคนนี้รักพระเจ้ามากรักพระเจ้ามากในศาสนาอยู่ขออนุญาตนำใบจับเขาก็ขออนุญาตไปนำใบจับหัวหน้าศาสนาหน้าจับบรรดาหัวหน้าศาสนาจากหัวหน้าบรรดาศาสนาก็เพื่อเมืองกังเบอร์มึงนำมาจับก็เพื่อที่จะเดินทางไปเมืองดามัสกัสในระหว่างเดินกังเบอร์มึงในระหว่างที่เขากำลังเดินทางไปนั้นก็ไม่รู้ก็เจอพระเยซูตัวเป็นๆพระเยซูเขาอะพระเยซูเลยถามว่าซาโลก็ว่าซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมเจ้าข่มเหงเราทำไมซาโลก็ถามผมว่าพระองค์เป็นผู้อะไรเล่าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าพระองค์ก็ตอบว่าผมก็ตอบว่าเราคือเยซูที่เจ้าข่มเหงอยู่ที่เจ้าข่มเหงอยู่เห็นไหมเห็นไหมอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลเอ็นเคาน์เตอร์ฮะอะไรนะเอ็นเคาน์เตอร์แปลว่าพบปะสัมผัสพระเยซูหลังจากปุ้งปุ้งหลังจากที่ตกปืนพระชนมาแล้วก็คงมีอีกตอนหนึ่งแล้วก็มีอีกตอนหนึ่งเมืองใดของพระเยซูทรงพระทุกสองแล้วก็มีสองโครินธ์บทที่12ข้อที่2ในนี้มีไหมในนี้ก็เปิดนะสองโครินธ์บทที่12ข้อที่2นะ2โครินธ์12 12ข้อ2บอกว่าข้าพเจ้าได้รู้จักชายคนหนึ่งผู้เลื่อมใสในพระคริสต์14ปีมาแล้วเขาถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่3แต่จะไปทั้งกายหรือไม่ทั้งกายหรือไม่โดยไม่มีกายข้าพเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงทราบเพราะว่าชายคนหนึ่งเพราะว่าชายคนหนึ่งหนังเกินตาครับหมายถึงใครครับใครตอบถูกผมเลี้ยงใครตอบถูกผมเลี้ยงน้ำเหนียวน้ำเหนียวสามถ้วยผมจะเลี้ยงน้ำเหนียวสามถ้วยเลยชายคนหนึ่งหมายถึงใครครับชายคนหนึ่งหมายถึงใครครับพระเยซูว่าถูกต้องยังไม่ถูกต้องครับพระเยซูขึ้นสวรรค์แล้วเมื่อท่านมาขึ้นบนพระเยซูขึ้นสวรรค์ไปแล้วใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องไอ้คำพูดเหมือนก
ายคนหนึ่งเพราะว่าถ้าเขาอ้างตัวเองตรงๆถ้าเกิดว่าเขาอ้างตัวเองตรงๆจะมือกลมจะมือกลมประกำเรื่องสวรรค์ก็จะมีคนไปถามในเรื่องของสวรรค์วุ่นวายวุ่นวายก็มันก็วุ่นวายวุ่นวายไปหมดอาจารย์พระพุทธองค์อธิบายไม่ถูกอาจารย์พระพุทธองค์อธิบายไม่ถูกมันจะเป็นยังไงบ้างว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเราจะเห็นว่าอาจารย์พระพุทธอาจารย์พระโลพระพุทธองค์กับพระเยซูมีประสบการณ์กับพระเยซูเมืองกมงนาฟตัสที่จะไปเมืองดามัสกัสแล้วตาบอดแบบแล้วก็ตาบอดด้วยอานาเนียแล้วก็อานาเนียมาวางมือก็มาวางมือแล้วก็รักษาเขาให้หายเรื่องประกอบกับกรรมของนักกรรมบุญทุกเรื่องอันนี้เป็นประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลที่สุดยอดมากอันที่หนึ่งเชื่อพระเยซูตัวเป็นก็คือเชื่อพระเยซูตัวเป็นเป็นเจอพระเยซูตัวเป็นเป็นอันที่สองได้ขึ้นสวรรค์อันที่สองก็ได้ขึ้นสวรรค์นะครับนะครับอันที่สามอันที่สามตาหายบอดตาหายบอดมันจะมีผลต่ออาจารย์ปรโลยังไงมันจะมีผลต่ออาจารย์ปรโลยังไงอันนี้พระเจ้าให้ความรู้อันนี้พระเจ้าทรงให้ความรู้กับผมใหม่กับผมใหม่คนที่ได้รับจากการ encounter กับพระเจ้าจริงๆเนี่ยมันต้องเปลี่ยนฉันต้องเปลี่ยนมันจะได้อาการเท่านั้นไม่ใช่แค่อาการเท่านั้นมันต้องเปลี่ยนด้วยชีวิตต้องเปลี่ยนด้วยจากเตาจากซาโลเป็นเปาโลนะครับชีวิตเพื่อหวังเลยชีวิตก็พลิกผันเลยชีวิตเพื่อหวังยังไงชีวิตพลิกผันยังไงเขากล้ายืนหยัดกับพระเยซูเขากล้าที่จะยืนหยัดกับพระเยซูเอาเป็นเอาตายนะครับเราจะมุ่งเราจะมาดูว่าชีวิตของพระเยซูเดี๋ยวพลิกผันตัวเองอาจารย์มาโลพลิกผันยังไงนั่นหลังจากเมื่อประกอบกึ่งหลังจากได้ประสบการณ์กับพระเจ้าจริงๆอันที่หนึ่งงงบุกบวกโรคบทที่8โรคบทที่8ข้อ34ถึงกำบุกโรคบทที่8ข้อ34ถึง36โรมบทที่8ข้อ34ถึง36โรมบทที่8ข้อ34ถึง36ใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีกพระเยซูคริสต์หรือผู้ทรงสิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงผูกชุมให้เป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตหน้าเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วยต่อไหมคะทั้งหมดนะคะแล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่าจะเป็นความทุกข์หรือความยากลำบากหรือการเคี่ยวเข็ญหรือการกระดันอาหารหรือการเกรงกายหรือการถูกโวยภัยหรือการถูกคมดาบตามที่เก็บไว้ในพระคัมภีร์ว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค่ำและนับว่าเป็นแก่สำหรับจะเอาไปฆ่าอาจารย์ชีวิตของอาจารย์แอมโดนอย่างนี้บ้างไหมไม่สบายผมเยอะสบายกว่าเยอะแก่กว่าใช่แต่ไอ้กระโหลกไม่เคยบ่นเลยแต่กระโหลกไม่เคยบ่นเลยแอมก็เพิ่งถูกกังวลสองข้อเรียนบทที่4ข้อ8นะคะ8-10เราถูกขนาบรอบข้างแต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหวเราจนปัญญาแต่ก็ไม่ถึงกับหมดมานะเราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งเราถูกตีลงแล้วแต่ก็ไม่ถึงตายเราแบกความตายของพระเยซูไว้ที่กายเราเสมอเพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในกายของเราด้วยไอ้ยังไงคุณวงเดินนี่มั้ยไม่โดนไม่เคยโดนเราไปยังมึงยัง
าจับใจถ้ายังไม่สะใจอีกสองคนเรียนโตผมที่11สองคนเรียนอยู่ที่11ว่าเจ้าสามถึงสามสิบเอ็ด23-31เขาเป็นคนรับใช้ของพระคิดหรือข้าพเจ้าเป็นดีกว่าเขาเสียอีกข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้าข้าพเจ้าทำงานใหญ่ยิ่งกว่าเขาอีกข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าเขาข้าพเจ้าถูกโวยตีเกินขนาดข้าพเจ้าหวิดตายบ่อยๆพวกยูเดียเที่ยงข้าพเจ้า5ครั้งครั้งละ39ทีเขาตีข้าพเจ้าด้วยตะบอง3ครั้งแล้วเขาเอาก้อนหินคว้างข้าพเจ้าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตก3ครั้งข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งข้าพเจ้าต้องเดินทางบ่อยๆเผชิญภัยอันน่ากลัวในแม่น้ำเผชิญโจรภัยเผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเองเผชิญภัยจากคนต่างชาติเผชิญภัยในนครเผชิญภัยในป่าเผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยจากพี่น้องทรยศต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยและยากลำบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปื่อยกายและนอกจากนั้นยังมีการอื่นที่บีบข้าพเจ้าอยู่ทุกวันคือความโกรธกระวายถึงที่จะจัดทั้งปวงมีใครบ้างเป็นคนอ่อนกำลังและข้าพเจ้าไม่อ่อนกำลังด้วยมีใครบ้างที่ถูกนำให้สะดุดและข้าพเจ้าไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยถ้าข้าพเจ้าจะเป็นต้องอวดข้าพเจ้าจะอวดสิ่งที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นคนอ่อนกำลังพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ควรแก่การสรรเสริญเป็นนิจพระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้าไม่ได้มุสาตะมาตะมาอาจารย์โมกุลอดทนมากทำไมอาจารย์ประมาณถึงอดทนได้ดูความคิดของอาจารย์ประมาณก่อนดูความคิดของอาจารย์ประโลนะครับฟิลิปปีบทที่3ข้อ8ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้าจึงไม่ยอมสละสิ่งสารพัดและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหยาดเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้ประคิดนี่คือรากของความคิดของอาจารย์เปาโลฟิลิปปีบทที่1ข้อที่21ได้บอกว่าเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อประคิดและการตายก็ได้กำไรอันนี้คือลักษณะของคนที่ encounter กับพระเจ้าจริงๆต้องมีลักษณะแบบนี้ไม่ใช่แค่มีอาการอย่างเดียวเขามีประสบการณ์การฟื้นพระชนของพระเยซูเขาถึงได้สนใจอะไรในโลกนี้เขาก็ไม่คิดถึงชีวิตนี้เขามองไปที่อนาคตอาจารย์มาโลก็บอกว่าการตายก็มีกำไรนี่แหละคือคนที่เจอกับพระเจ้าจริงๆก็จะมีลักษณะชีวิตแบบนี้นะครับบางทีเราบางทีว่าเราเจอกับพระเจ้าเราเจอจริงๆหรือเปล่าพระเยซูมาฟื้นจริงๆในชีวิตของเราหรือเปล่าต่อไปที่อาจารย์คำพูดของอาจารย์เปาโลตรงนี้ใช่ไหมข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์คือรู้จักฤทธิ์เดชแห่งการคืนพระชนของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์มีส่วนร่วมในความทุกข์พวกเรายังเกลื่อนหนาของพวก
พวกเราอ่ะยังแสวงหาความสุขจริงไหมอยากให้พระเจ้ารักเราอยากให้พระเจ้ารักเราอยากให้พระเจ้าอวยพรเราอยากให้พระเจ้าอวยพรเราเราเจอพระเจ้าจริงจริงหรือเปล่าเราเจอพระเจ้าจริงหรือเปล่าอาจารย์เปโตรอาจารย์เปโตรเจอพระเจ้าจริงจริงเจอพระเจ้าจริงจริงยอมยอมหุบตึงยอมหุบตึงกับหัวก็ยอมหุบตึงไม่ได้กันเทแต่กับหัวไปเองลงและอาจารย์ปาโลตัดหัวตัดหัวตัดหัวเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตายหงงตายหงงแน่นอนนะครับเมื่อคนเจอพระเจ้าจริงจริงนี่คือคนที่เจอกับพระเจ้าจริงจริงการฟื้นจากตายมีอำนาจเหนือกว่าพลังของอะตอมไฮโดรเจนโคบอนหรือยูเรเนียมที่ขอใช้ในระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดเหล่านี้มีพลังในการทำลายล้างแต่การฟื้นจากตายมีพลังแห่งการสร้างคือให้ชีวิตกับความตายให้พลังและอำนาจของการฟื้นจากตายของพระเยซูนี้ทำให้เรามีพลังที่จะรักษาชีวิตของเราไว้ไม่ให้ทำบาปและมีชีวิตอยู่ที่บริสุทธิ์เพื่อพระเจ้าการฟื้นจากตายเป็นรากฐานหลักของคริสเตียนและเป็นจุดยืนของพวกเราที่เป็นคริสเตียนการฟื้นจากตายเป็นเหมือนศิลาที่มั่นคงที่ไม่สั่นคลอนเป็นพยานหลักฐานของคริสเตียนเพื่อต่อสู้กับคนที่เชื่อไม่เชื่อคนที่เชื่อไม่เชื่อพระเจ้าทั้งหลายเพราะพระเยซูคริสต์ทรงฟื้นจากความตายดังนั้นบรรดาวัตถุนิยมพวกไม่เชื่อในพระเจ้าต้องตกไปปัจจุบันสิ่งที่มีชัยชนะเหนือมนุษย์คือความตายแต่การฟื้นจากตายนั้นเป็นอำนาจยิ่งใหญ่ที่สามารถทำลายอำนาจของหลุมฝังศพได้1โครินธ์15ข้อ54ถึง55เมื่อสิ่งที่เสื่อมสลายได้นี้สวมด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไม่ได้และสภาพที่ต้องตายนี้สวมด้วยสภาพที่ไม่ตายเมื่อนั้นพระวจนะที่เขียนไว้จะสำเร็จว่าความตายก็ถูกกลืนเข้าในชัยชนะแล้วโอ้ความตายชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้ความตายเด็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนจบแล้วครับเอเมนแต่สุดท้ายนี้ผมขอใช้เวลานิดเดียวรู้สึกว่าเราไม่สามารถเอาชนะอะไรได้บ้างยกมือขึ้นเรามีสิ่งที่เราเอาชนะไม่ได้ไหมที่เรายกมือขึ้นเราไม่ต้องไปมองคนข้างเรายังเอาชนะอะไรในตัวเองไม่ได้บ้างให้เรายกมืออีกครั้งนึงถ้าเกิดเรามีอะไรเอายกมือขึ้นแล้วเราจะทำยังไงให้เราลุกขึ้นอยู่ด้วยกันใครเชื่อว่าพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาแล้วบ้างใครเชื่อว่าการฟื้นพระชนของพระเยซูสามารถทำให้เราชนะได้ทุกอย่างบ้างเอเมนผมอยากจะมองกับมือขอบคุณมึงจริงจริงนะครับก็ผมอยากจะเสริมคำนี้ให้กับพี่น้องทางครับถามคำถามกับพี่น้องนะครับใครเคยเจอพระเยซูบ้างใครเคยเจอพระเยซูบ้างยังไงครับ
ใครเคยเจอพระเยซูแล้วบ้างไม่แน่ใจอ่ะพวกเราอธิษฐานทุกวันทุกคืนพวกเราอธิษฐานทุกวันทุกคืนอธิษฐานทุกวันเราอธิษฐานต่อพระนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องพัฒนาเราเชื่อว่าพระเยซูทรงฟื้นพระชนเมื่อเราอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์หรือว่าเราซึมลึกต่อพระเจ้าเราคิดว่าเราเจอกับพระเจ้าจริงถามต่อไปว่าก็เจอพระเจ้าจริงๆไหมเจอค่ะคุณยายเคยเจอถ้าเราเจอจริงๆชีวิตเราจะเปลี่ยนมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับพวกเราให้พี่น้องวางมือของเราไว้ที่หัวใจของเราให้เราขอความมั่นใจที่เราจะมี encounter กับพระเจ้าจริงๆไม่ได้เป็นรูปแบบไม่ใช่เสียงดนตรีมันไม่ใช่เป็นบรรยากาศแต่ว่าเราก็เจอกับพระเจ้าจริงๆเหมือนกับอาจารย์เปาโลตกจากหลังม้าทิ้งชีวิตเก่าจริงหรือไม่ให้เราหลับตาสำรวจตัวเองขอให้พระเจ้าช่วยเราให้เราพบกับพระเจ้าจริงๆของเรานะครับเอาต้องอ่านออกมานะครับได้ไหมเพลงการเขียนคือชีวิตได้ไหมนี่ให้เราร้องเพลงนี้สักรอบหนึ่งนะครับให้เราเจอกับพระเยซูจริงๆเลยนะครับให้เราอธิษฐานในใจนะคะให้เราเอ็นคาวเตอร์ต่อพระเยซูผู้ทรงพระชนอยู่ชีวิตเราจะเปลี่ยนชีวิตของเราจะเกิดผลอ
องค์พระบิดาเจ้าองค์พระบุตรองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพงศ์ขอขอบคุณในการฟื้นพระชนของพระเยซูทำให้ข้าพงศ์ทั้งหลายมีชีวิตใหม่มีความชื่นชมยินดีในพระองค์เจ้าขอพี่น้องทุกคนให้เอาสัมพันธ์กับพระองค์อย่างจริงจังให้พระเยซูมีชีวิตอยู่ในเราให้เราเปลี่ยนชีวิตใหม่วันละอย่างสองอย่างให้ชีวิตของเราเป็นเหมือนกับพระเยซูมากยิ่งขึ้นเราอยากนมัสการพระองค์ด้วยพิธีกรรมหรือว่ากิจกรรมให้เรานมัสการด้วยชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญพี่น้องนั่งลงก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะถวายคำร่วมกันนะคะขอให้การงานได้ถึงถวายนะคะในขณะที่
คะในวันที่19แล้วก็วันที่20นะคะทางกิจการพัฒนากิจนะคะกลุ่ม JFJ กลุ่มวัยรุ่นนะคะเขามีโครงการที่จะประกาศในจังหวัดลำปางที่นี่นะคะเขาก็จะเดินทางมาที่นี่ประมาณบ่าย3โมงนะคะก็มารับประทานอาหารด้วยกันกับเราที่นี่แล้วก็เราก็จะไปประกาศที่ตอนต้านะคะแต่ว่าโปรแกรมอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือเขาจะมาวันที่19ก็คือเป็นวันอาทิตย์ตอนบ่าย3โมงนะคะแล้วเราก็จะมีการไปประกาศร่วมกันนะคะทั้งมีของพนักกิจแพทย์ด้วยนะคะมารวมกันที่นี่ก็ถ้ารวมๆกันแล้วก็ประมาณ30คนได้นะคะอยากจะเชิญพี่น้องมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกันนะคะแล้วก็ร่วมปฏิบัติรับใช้ดูแลซึ่งกันและกันด้วยนะคะก็จะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์3โบสถ์ของเรานะคะที่เป็นในเครือข่ายเดียวกันด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านด้วยนะคะและเรื่องที่2เราก็จะไปร่วมงานศพของตาผาซึ่งเป็นคุณตาของน้องเฟลนะคะเราพวกเราก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องเฟลด้วยนะคะเพราะว่าคุณตานี่เป็นเหมือนกับคุณพ่อเพราะว่าเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะใครไปได้ก็เชิญเลยนะคะให้เราลุกยืนขึ้นด้วยกันนะคะเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรด้วยกันค่ะสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร